ทีมงานครับขอฟังเพลงชาติครับเยอรมนีครับแต่มันสองโน้ตเองนะเมื่อกี้นี้โอ้เราก็ไม่แน่ใจนะเราไม่แน่ใจเขาจะร้องเพลงชาติที่หายไปท่อนนั้นนะครับท่อนนั้นนะครับที่จะหายไปแล้วเขารู้ภาษาเหรอซาท่อนที่หยุดไปเมื่อสักครู่นี่ลูกคำที่ถูกจะต้องพูดว่าซาซาซาอะไรลูกซาซาสวัสดีครับชื่อเด็กชายมังกรราหูครับชื่อเล่นผมชื่อว่ามังกรครับผมอายุ10ขวบครับผมเรียนอยู่โรงเรียนบ้านวาวีครับผมเรียนอยู่ชั้นป.5ครับผมมาจากตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับโอ้โหหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือมากับใครลูกผมมากับครูหนึ่งครับมากับคุณครูครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่มาด้วยเหรอลูกวันนี้คุณแม่ไม่มาครับคุณแม่ทำอะไรอยู่ลูกตอนนี้ขายก๋วยเตี๋ยวครับขายก๋วยเตี๋ยวอะไรครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสครับอร่อยไหมครับอร่อยครับ อร่อยที่สุดในหมู่บ้านเลยไหมครับอร่อยนิดนึงครับอร่อยนิดนึง แล้ววันนี้มานี่จะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกเพลงชาติครับเพลงชาติเหรอลูกธงชาติครับธงชาติเราไปสนใจเรื่องธงชาติได้ยังไงลูกผมได้มาจาก Google ครับเราเข้าไปดูใน Google เนี่ยเหรอใช่ครับธงชาติหมายถึงธงชาติทุกประเทศทั่วโลกเลยใช่ไหมครับใช่ครับ195ประเทศผมจำได้ครับโอ้แล้วหนูมารายการนี้ได้ยังไงลูกคุณหนึ่งชวนมาครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งที่มาด้วยใช่ครับแล้วคุณหนึ่งเขาไปรู้ได้ยังไงลูกว่าหนูเก่งเกี่ยวกับเรื่องธงชาติเนี่ยหนูเคยไปเล่นให้คุณหนึ่งดูเหรอหรือว่าหนูเคยเล่าให้คุณหนึ่งฟังเหรอลูกใช่ครับจะเกรงเกรงเกรงดูลำหน่อยให้ฟ้อนไปเร็วฟ้อนหน่อยเออเก่งเลยลูกเอางี้ดีกว่าวันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละว่ามาโชว์เกี่ยวกับเรื่องธงชาตินะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกจักรยานกับฟุตบอลครับทุกวันนี้มีจักรยานยังที่บ้านลูกมีอยู่ครับมันใกล้จะเสียแล้วครับยังแตกครับมางั้นวันนี้เต็มที่นะพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสู้ๆแฟนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ซุปสวัสดีลูกเดี๋ยวพี่ซุปอธิบายเสริมจากที่มังกรเล่านะลูกท่านประธานครับที่คุณครูหนึ่งรู้ว่าน้องรักชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องธงชาติเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณหนึ่งสอนภาษาไทยแล้วในสมุดจดน้องเนี่ยด้านหลังอ่ะปรากฏว่าเขาวาดเรื่องราววาดเกี่ยวกับธงชาติอ่ะคุณหนึ่งก็เลยถามว่าชอบเรื่องนี้เหรอพอคุณหนึ่งถามดูตอบว่าชอบธงชาติครับชอบคุณหนึ่งก็เลยเรียกมาติวเพิ่มเปิดให้ดูคลิปให้ฟังเสียงต่างๆดังนั้นความสามารถวันนี้ครับจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติแต่เพียงมิติเดียวธงชาติเราเคยมีน้องมาตอบในรายการหลายคนแล้ววันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศครับมิติหลากหลายเลยเริ่มจากชื่อก่อนชื่อนี่จะสนุกมากเพราะว่าจะให้พูดแข่งกับกรรมการทำลงท้ายประเทศเป็นสระแล้วพูดไล่กันเนี่ยครับดูสิว่าใครจะไปก่อนและใครอยู่คนสุดท้ายโอ้โหเช่นสระอาสระอีสระแอนเนี่ยลงท้ายด้วยแอนเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างไอแลนด์อะไรอีกครับสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยเก่งนะตอนนี้มันเก่ง4คน4คนเริ่มคนสุดท้ายจะยากสุดนะจะเริ่มจากพี่ป๋องครูพี่หอยแล้วก็มาบังกรวนแบบนี้นะครับครับเริ่มจากสระเอียก่อนลงท้ายว่าเอียลงท้ายว่าเอียแล้วก็มีเวลาคิด3วินะครับเราเขียนไปก่อนได้ไหมครับได้เลยครับพี่ป๋องพร้อมเดี๋ยวนะใจเย็นนะเริ่มจากครูครูก่อนครูก่อนพร้อมมาครับมาเลเซียซาอุดิอาระเบียแอลจีเรียครับอินโดนีเซียไนจีเรียหน่อยหนึ่งสองสามจบครับแกเบียครับพี่ป๋องหนึ่งสองสามครูครับลัตเวียเอธิโอเปียครับลิทัวเนียนามิเบียครับสโลวาเกียช่วยได้สโลวาเกีย
โบลิเวียครับออสเตรเลียบอสเนียครับ1 2เชปเชปเชียเรียบร้อยครับไม่ทันเอาตรงนะลุมกัน3คนยังไปไม่รอดเลยนี่คือตัวแทนหมู่บ้านแล้วนะครับตูนิเซียไปยังตูนิเซียยังมีตูนิเซียมีอะไรอีกลูกไลบีเรียครับไลบีเรียมีอะไรอีกลูกบัลแกเรียครับบัลแกเรียสรุปสระเอียน้องชนะได้ใช่ค่ะนี่เข้าใจกติกาแล้วนะครับตอนนี้ผมหาแชมป์แล้วนะครับสระอานะครับโจทย์นี้สระอาหาคนออก1คนใครตอบไปได้ใน3วิจบเลยแล้วหมดสิทธิ์เล่นเกมครับเริ่มจากใครผมก่อนผมก่อนนะคุณจะเอาคำที่ฉันให้คุณไปใช่ไหมฉันขอคืนได้ไหมฉันคิดไม่ออกพี่ต้อมครับผมมาครับเคนยาเออแคนาดาอเมริกาเวเนซุเอลาครับหนึ่งอ้าวได้ลูกต่อครับอูการ์ดาอ่าได้ครับอุ้ยหนึ่งสองสองเรียนโจทย์ครับขอสระอื่นครับแหมกำลังจะบอกอยุธยาอยู่อยุธยาท่านอดีตของเราอะไรลูกมีอะไรสระอยุธยามีอะไรลูกสระกานาครับกานาแล้วอะไรลูกกายาน่าครับอะไรอีกลูกคิวบาครับสระอาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหลือผู้แข่งขันอยู่3ท่านพี่ป๋องพี่หอยโอ้โหขาดครูนี่นะขาดครูน้องมังกรนี่ตัวเต็ดพลาดไปแล้วเนี่ยตัวเต็ดเลยอ่ะต่อไปสระโอนะครับเดี๋ยวนะสระเดี๋ยวสระโออันนี้เราหลุดออกไปแล้วใช่ไหมครูเป็นกองเชียร์แล้วครับเราช่วยเขาได้ไหมครูเป็นกองเชียร์ครับเราจะหาแชมป์ครับครูหาแชมป์หาแชมป์สระโอหอยก่อนนะลงพี่หอยสระโอเหรอสระโอครับพร้อมพี่หอยมาครับประเทศอะไรวะเดี๋ยวขอนึกก่อนดิสระโอคืออะไรอ่ะน้องก่อนน้องก่อนมาลูกเม็กซิโกครับเม็กซิโกพี่ป๋องครับโมร็อกโกอัดถูกครับต่อครับพี่หอย1 2 3ครับโจทย์สุดท้ายครับเป็นการปะทะกันระหว่างตัวแทนหมู่บ้านของเราพี่ป๋องกับน้องมังกรครับโจทย์นี้ให้พูดชื่อประเทศที่มีคำว่าสถานอ๋อนะสถานมีคำว่าสถานสถานเหรอสถานใช่โอเคโอเคเริ่มจากพี่ป๋องครับอุซเบกิสถานคาซัคสถานครับปากีสถานอัฟกานิสถานครับเดี๋ยวนะโอเคโอเคอย่าให้น้องต่อน้องต่อให้อ่ะไปต่อลูกคีกิสถานครับต่อลูกทาจิกิสถานครับต่อครับต่อลูกตังเมนิสถานครับต่อครับจบนะจบเพ้อจบไปนานแล้วจบเพ้อจบนะจบเพ้อจบครับผมนะผมไม่โกรธครูอ่ะครับผมโกรธในตัวนู้นไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะมันนึกไม่ออกช่วยได้โจทย์ต่อไปเป็นโจทย์เกี่ยวกับเพลงชาติครับครับเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงชาติขึ้นมาโอ้โหแล้วความยากก็คือว่าเราไม่รู้ว่าทีมงานสุ่มจากท่อนไหนแต่มังกรต้องตอบได้ว่านี่คือเพลงชาติของชาติใดนะลูกพร้อมนะลูกพร้อมครับทีมงานครับพี่ซุปขอสุ่มเพลงชาติจากประเทศแรกครับอูกันดาครับประเทศอูกันดาเหรอลูกครับกรรมการพอจะบอกได้ไหมครับแหมอยากจะบอกจังเลยแต่ไม่รู้คำเฉลยอยู่ตรงนี้ครับนี่คือเพลงชาติของใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ขอบคุณครับผมเคยจะได้รู้อ่ะเออโอ้โหโอ้โหฟังดูแล้วคือเขิมนะธงชาติสวยมากเลยครับเวียนนาครับสวยสวยนี่คือโจทย์แรกนะครับโจทย์ที่2ครับทีมงานครับพี่ซุปแบบว่าขอแค่ขึ้นมา2โน้ตได้ไหมแล้วหยุดเลยขอ2โน้ตหยุดเลยขึ้นมาตึงตึ้งอะไรเงี้ยแล้วหยุดเลยนะลูกโอ้โหทีมงานครับขอฟังเพลงชาติครับเยอรมนีครับเยอรมนีเหรอลูกใช่นี่คือฟังนิดเดียวนะมั่นใจมากน้อยแค่ไหนลูก 100% 100% เลยเหรออุ้ยคือเราก็เคยดูบอลโลกหรือว่าบอลยุโรปนะแต่ว่า
เราแต่มัน2โน้ตเองนะเมื่อกี้เนี้ยโอ้เราก็ไม่แน่ใจนะเราไม่แน่ใจทีมงานครับเยอรมนีใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณครับบ้าแล้วเดี๋ยวนะพี่หอยในฐานะที่พี่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องเพลงคือจะตั้งโจทย์ยังไงดีท้าเขาครับเดี๋ยวผมมีเพลงหนึ่งจะยังไงดีเราจะสุ่มถอยหลังถอยหลังเปิดถอยหลังผมว่าระบบไม่ได้ทำรอไว้พี่ไม่ได้ทำรอใช่ไหมใช่ครับเปิดเป็นห่วงห่วงไม่เอาท่อนต้นนะเปิดเป็นห่วงห่วงโน้ตหนึ่งหยุด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 ทีมงานเราไหวไหมเราเปิดแล้วปิดเสียงเปิดแล้วปิดเสียงเนี่ยสองจังหวะได้ไหมครับเปิดเห็นได้ยินโน้ตหนึ่งแล้วปิดแล้วได้ยินโน้ตหนึ่งแล้วปิดได้ไหมครับลองดูนะลองดูนะลูกลองดูนะจะได้ยินเสียงโน้ตหนึ่งแล้วพี่เขาจะเงียบไปแล้วได้ยินอีกโน้ตหนึ่งนะเดี๋ยวขอไปเตรียมเทคนิคก่อนครับผมขอโทษแล้วกันไม่เป็นไรดีพี่ดีแล้วเมื่อกี้สองโน้ตเก่งมากนะสองโน้ตนี่รู้ก็สุดยอดแล้วแล้วถ้าจะฟังซ้ำก็จะไม่ได้แล้วนะว่าเราใช้วิธีแบบสุ่มเอานะทีมงานครับโจทย์มาครับอิตาลีครับเฮ้ยอะไรนะนี่ตอบเลยเหรอเมื่อกี้คือโน้ตเดียวเดี๋ยวนะได้ยินโน้ตเดียวตอบอิตาลีเหรอครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูกร้อยครับบ้าแล้วทีมงานครับทีมงานครับน้องมั่นใจตอบอิตาลีครับไม่มีใครรู้ครับผมก็ไม่มีความรู้จริงๆครับอิตาลีใช่ไหมครับรู้ได้ไงอ่ะเฮ้ยขอบคุณครับโน้ตตัวเดียวเหรอท่านผู้การครับแล้วนี่คือโจทย์สุดท้ายครับโจทย์เนี่ยครับเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงชาติของประเทศที่เราสุ่มขึ้นมาแล้วพอถึงช่วงหนึ่งครับเสียงจะหายไปน้องต้องร้องต่อให้ได้ว่าท่อนที่หายไปเนี่ยคือท่อนไหนซึ่งเดี๋ยวเราจะสุ่มมาครับเราจะสุ่มมาซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่าทีมงานผมเลือกจากประเทศอะไรเขาจะร้องเพลงชาติที่หายไปท่อนนั้นนะครับท่อนนั้นนะครับที่จะหายไปแล้วเขารู้ภาษาเหรอโจทย์นี้ยากไหมลูกไม่ครับไม่ยากสักนิดหนึ่งลูกยากหน่อยนึงได้ไหมครับโอเคยากครับยากนิดนึงครับยากนิดนึงครับสบายใจเราคือเขาคงชอบเรื่องนี้มากครับคงชอบเรื่องนี้มากประหลาดว่าคือฟังบ่อยไหมลูกบ่อยมากครับบ่อยนะครับลองดูครับว่าจะร้องได้ยังไงอ่ะโจทย์มาครับพูดนะลูกท่อนที่หยุดไปเมื่อสักครู่นี่ลูกคำที่ถูกจะต้องพูดว่าซาซาซาอะไรลูกซาซาเรอิชิโนซาแล้วก็ซาเรอิชิโนซาซาเอนิชิโนใช่ไหมลูกซาซาเอซาซาเรซาซาเรแล้วก็อิชิโนซาซาเรอิชิโนทีมงานครับซาซาเรอิชิโนที่น้องบอกนะครับขอเฉลยครับนี่เริ่มแต่ต้นนะครับนี่เริ่มแต่ต้นThank you.
ไงอ่ะร้องต่อใช่ไหมลูกซาซาเรอิชิโนแล้วต่อด้วยครับอิวาโอโตนาเรจิโกใช่เหรอเราเคยมีเด็กที่สนใจเกี่ยวกับธงชาติมารายการครับแต่วันนี้พิเศษครับรู้ชื่อแล้วก็รู้ไปถึงเพลงชาติด้วยวันนี้เราได้รู้จักกับน้องมังกรครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับมังกรครับเวลาหลังจากนี้สนใจอะไรก็สนใจให้มันสุดๆไปเลยนะลูกทุกเรื่องเลยในอนาคตหนูอยากทำธุรกิจอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เอาใช้ความสามารถนี้ของหนูอะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันน่าทึ่งมากต้องชื่นชมไปที่ครูหนึ่งด้วยที่ใส่ใจมากพอคือไม่ใช่แค่ตรวจการบ้านอ่ะแต่เห็นเด็กจริงๆแล้วก็เข้ามารู้จักเด็กจริงนี่ครูดีใจที่ได้ยินเรื่องนี้นะคะก็ขอให้ครูหนึ่งดูแลเด็กๆอย่างเงี้ยต่อไปแล้วก็รวมไปถึงมังกรก็ขอให้หนูตั้งใจสนใจอะไรก็ใส่ให้สุดแบบนี้นะลูกในทุกๆเรื่องนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานครับความฝันที่พามังกรมาซุปเปอร์เทนวันนี้ครับเขาอยากได้ลูกฟุตบอลแล้วก็จักรยานครับคือมีอยู่ครับแต่ว่ามันทรุดโทรมไปมากแล้วครับใกล้จะพังแล้วครับนี่คือความฝันของมังกรครับทั้ง3ท่านครับพวกเราทั้ง3คนให้พานครับขอบคุณครับมังกรลูกพี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถและความฝันมังกรให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบนะลูกท่านภูมิใจในมังกรมากลูกเราท่านก็รายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับมังกรลูกหันไปมองด้านนั้นครับเดือนหน้า59ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องมังกรจาก King Power ครับโอ้โหเสียงจังขี่ได้ไหมน่าจะได้เนาะขันใหญ่เลยนะปรับแล้วปรับลงได้ปรับลงได้โอเคมังกรพร้อมไหมลูกพร้อมแล้วครับเอามือลงครับแล้วหันมามองได้แล้วครับนี่เห็นหน้าตาเขานะเอาลูกมังกรดูใกล้ๆลูกอานนี่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับตามขนาดความสูงของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจักรยานที่มีเกียร์ด้วยมีเกียร์ก็สามารถปรับได้เวลาสภาพถนนความชันอะไรแตกต่างอย่างไรนะครับแล้วก็มีโช๊คลูกมีโช๊คมันช่วยรับแรงกระเทือนได้ที่สำคัญลูกมีเบรกด้วยลูกมีเบรกและพิเศษสุดฮะโซ่ด้วยครับมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยมีโซ่ด้วยถูกเห็นอะไรลูกถูกเห็นอะไรมีอะไรอีกลูกยางครับมียางให้ด้วยแล้วก็มีขาตั้งให้ด้วยถ้าทั่วไปเราไม่ให้นะแต่มังกรพิเศษเราแถมอ่านให้นี่ตรงนี้ให้มังกร1คันลูกแล้วก็ลูกฟุตบอลที่เราอยากได้ลูกจากโครงการ King Power Thai Power ให้ลูกด้วยนะครับไม่ใช่แค่ฟุตบอลจักรยานนะลูกมีทุนศึกษาให้กับน้องมังกรด้วยมอบให้ลูกวันนี้จาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับเย้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆที่มารายการลูกอัจฉริยะพันจิ๋วเพลงชาติของเราน้องมังกรครับมังกรถึงไหนนะลูกอย่างดีนะลูกสีแจ่มมากอะสีเด็กๆเวลาที่เขาสนใจอะไรแล้วเขาทุ่มเทกับมันน่ะเขาไปได้สุดเลยจริงตอนนี้ซุปเปอร์เทนของเรามี LINE OA ครับเป็น Official Account ครับก็จะมีคลิปพิเศษมากมายเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เราสื่อสารกันได้นะครับติดต่อกันได้ง่ายขึ้นนะครับฝากแอดกันด้วยนะครับที่@ซุปเปอร์เทน TV ครับ